ผู้มีกิเลสจัดไม่ไปปราดออกจากขันติดแน่นในสันดานปราศจากความข่มใจและสัจจะอุดมจะนุ่งห่มผ้าสีใดกาสาวะหรือไม่ผู้นั้นย่อมไม่สมควรส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้เว้นกิเลสทั้งมวลคลายแล้วจากทุกส่วนของกิเลสตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมศักดิ์ศรีผู้นั้นแลย่อมมีความควรนุ่งกาสาวังน้ำฝาดคือกามราคะความใคร่ใฝ่หวังในกามมะคุณครั่งเหมือนสีน้ำฝาดด่างดำศีลนั้นหมายถึงป่าริสุทธาศีลเลิศล้ำสี่ข้อสังวรธรรมหนึ่งปาติโมกสังวรสองสำรวมอินทรีย์สามอาชีวะอาทรเลี้ยงชีพด้วยสังวรสี่ปัจจัยสันนิสิตาคืออาหารผ้าเสื้อเอื้อเฟื้อเสนาสนาที่อยู่และยูกยาเครื่องอาศัยหรือปัจจัยธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้ตะได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอนอบน้อมขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดโพคันพุทธวิหารจังกุระนิวเดนรีประเทศอินเดียว่าขณะนี้ผู้พูดกำลังรอวีซ่าจากสถานทูตเอสโตเนีย
ซึ่งกำหนดจะได้ประมาณวันที่30ตุลาคมนี้แน่นอนแล้วก็จะได้เดินทางไปประเทศเอสโตเนียในวันที่2พฤศจิกายนศุกร์นี้ดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องพักพาอาศัยอยู่ที่วัดโอกันพุทธวิหารแห่งนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์จันดีเป็นเจ้าอาวาสก่อนจะดำเนินการเกี่ยวกับธรรมะต่อจากเมื่อวันก่อนไปเลยก็ขอต้อนรับ FC ตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านอาจารย์สุริยันคำปาวันนี้มาแต่หัวรุ่งเลยเป็นยังไงบ้างทางวัดพระธาตุดอยสุเทพน้ำท่วมหรือเปล่าถ้าหากน้ำท่วมวัดดอยสุเทพก็อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดลำพูนน่าจะถึงลำปางนู่นแล้วนะอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับนี่ก็สวัสดีครับอาจารย์สาธุครับผมบอกว่าฝนตกทุกวันโดยเฉพาะตอนกลางคืนฝนตกหนักมากครับก็ทราบว่าไหลบ่าลงไปผ่านวัดหาลาดเห็นว่าท่วมวัดหาลาดนิดหน่อยว่างั้นนะก็ไปหนักในอำเภอเมืองนะครับท่านอาจารย์พระครูรัตนสุตสุนทรหรืออาจารย์แก้วอาจารย์พระมหาแก้วก็บอกมาว่าขึ้นถึงวัดสันปะคอยแล้วก็เข้าในกุฏิด้วยว่างั้นไม่มีที่อาบน้ำผมก็เลยแนะนำไปว่าให้ลอยน้ำภายในวัดอาบน้ำที่นองมานั่นแหละครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะก็มาพูดเรื่องพระเทวทัตกันต่อก็มาว่าเนื้อหาสาระกันเลยเป็นเรื่องพระเทวทัตห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและในอดีตซึ่งพระผู้มีพระภาคได้นำอดีตนิทานมาเล่าให้ภิกษุฟังถึงตอนที่พระมหาบุรุษซึ่งเป็นหัวหน้าโขลงแห่งช้างทั้งหลายลอยให้ช้างที่ยังเหลืออยู่นั้นเดินไปก่อนตนเองก็เดินตามมาในภายหลังนายพรานเมื่อเห็นช้างเหล่าอื่นเดินล่วงหน้าไปหมดแล้วก็เห็นมหาบุรุษซึ่งเป็นหัวหน้าโขลงแห่งช้างทั้งหลายเดินมาตามหลังมาก็จึงถอดผ้ากาสาวพัดออกหรือม้วนผ้ากาสาวพัดไว้แล้วพุ่งหอกไปฝ่ายมหาบุรุษเดินมาด้วยสติคลุมสติไว้ด้วยดีก็ถอยกลับหลบหอกที่พุ่งมาได้แล้วรีบวิ่งแปรไปสู่ที่นายควานช้างที่พุ่งหอกมานั้นด้วยหวังใจว่าจะจับแล้วฟาดลงบนแผ่นดินใช้งวงรวบแอบอยู่หลังต้นไม้แต่ได้เห็นผ้ากาสาวพัดที่นายพรานนำออกแสดงก็จึงยับยั้งใจไว้ไม่ฆ่านายพรานเพราะความเคารพนับถือในผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระอรหันต์เรียกว่าเป็นช่อพระอรหันต์ด้วยคิดว่าถ้าตนเองฆ่านายพรานคนนี้ก็จะเป็นการทำความผิดอย่างมหันต์เพราะว่าตนเองนั้นได้ทำการสักการะเคารพผ้ากาสาวพัดที่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนุ่งห่มอยู่ในปัจจุบันอ้าวตอนนี้ก็มีพี่เนติแก้วเคนจากกรุงเทพมหานครเขตราชบุรณะบอกว่านมัสการครับอาจารย์กรุงเทพฝนไม่ตกเลยมืดมืดมาบ้างแต่ว่าตกนิดนิดหน่อยหน่อยสงสารทางจังหวัดเชียงเหลือเกินเหมือนกันนะอ๋อสาธุสาธุแต่เดี๋ยวนี้ทางเชียงใหม่ก็อาการหนักมากโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองตำบลป่าแดดนะที่รู้ๆกันที่อื่นไม่ท่วมกันตำบลป่าแดดก็ท่วมแล้วตอนนี้ก็อาการหนักมากก็ขอเอากำลังใจช่วยมาอีกท่านหนึ่งคุณโยมจันเพ็ญคำโพธานมัสการสาธุเจ้าสาธุว่างั้นนะเป็นไงเนาะทางแม่เหี้ยน้ำท่วมหรือเปล่า
น่าจะขึ้นเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือวัดเจ็ดลินน้ำขึ้นไม่ถึงไม่ทราบว่าคุณโยมจันเพ็ญได้ไปวัดเจ็ดลินบ้างหรือเปล่าเห็นอาจารย์วิษณุว่าจะไปประเทศอินเดียคงจะสนุกดีเดี๋ยวแม่จันเพ็ญได้ไปก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะเดี๋ยวจะไม่จบวันนี้เดี๋ยวเรื่องพระเทวทัตจะไม่จบอีกละก็จึงได้ถามไปยังนายพรานว่าเจ้าเป็นคนฆ่าสหายของเรามีประมาณเท่านี้ใช่ไหมนายพรานก็ยอมรับสารภาพว่าใช่จ้านายมหาบุรุษจึงได้ถามต่อว่าทำไมท่านจึงทำอย่างนี้เพราะการนี้เป็นโทษหนักเป็นกรรมหนักเจ้าห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนสมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายเมื่อทำกรรมอันลามกเห็นปานนี้ชื่อว่าทำกรรมหนักก็แลคันกล่าวอย่างนั้นแล้วเมื่อจะข่มขี่ให้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถาว่าผู้ใดมีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่สมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั้นเหมือนกับบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าอนิกสาโวกาสาวังโยวัตถังปริทะเหตุสติอเปโตทัสสะธรรมสัจเจนะนะโสกาสาวะมรคตินี่เป็นภาษาบาลีส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดทางคายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะธรรมะนี้คือความข่มใจดังนี้แล้วกล่าวว่าเจ้าทำกรรมอันไม่สมควรแล้วก็ปล่อยเขาไปเอาแล้วทางประเทศอังกฤษมาแล้วอาจารย์กายสาธุครับผมท่านอาจารย์หานณรงค์โสภณธรรมโมวัดพระสิงห์ยูเคก็บอกว่ากำลังสะสางเรื่องน้ำท่วมอยู่เหมือนกันก็เห็นว่าดูแต่คนอื่นตัวเองก็โดนบ้างเหมือนกันนะสาธุครับผมตอนนี้ยังไม่เข้านอนนะครับเพิ่งใกล้จะห้าทุ่มตามปกติท่านอาจารย์ก็เรานอนดึกกันอยู่แล้วตีสองตีสามห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้สบายมากให้โชคดีนะครับขอบคุณครับตามมาด้วยผู้มีกิเลสจากนครศรีธรรมราชกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์สไตล์ของผู้มีกิเลสทางนครพระครูจารย์อย่างนี้นะเป็นสไตล์สาธุสาธุไม่ทราบมีอะไรจะแจ้งข่าวมาดีว่าปลอดเรื่องน้ำท่วมนะปลอดเรื่องน้ำท่วมโมทนาโมทนาโอ้เน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารตื่นแล้วนี่เอฟซีตัวจริงอีกท่านหนึ่งเข้ามาแล้วนมัสการครับอาจารย์งั้นนะทำวัดสวดมนต์อะไรมาเรียบร้อยแล้วว่างั้นมันน่าจะไปเดินจงกรมรอบอุโบสถมาด้วยละมั้งเนี่ยครับผมขอบคุณมากอากาศร้อนด้วยฝนตกด้วยว่างั้นนะโอ้นี่ยังมีอากาศร้อนอยู่ปนเข้ามาอยู่นะนี่แต่ก็มีฝนตกมากก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้ลงไปทางแม่น้ำปิงก็มีน้ำท่วมกันมากดีนะไม่มาท่วมวัดป่าแดงแต่คงไม่ท่วมแน่วัดป่าแดงขอบคุณมากนะครับนุ่มละปูนคนเมืองเหนือรายงานมาแล้วบอกว่าลำพูนสบายมากครับว่างั้นน้ำท่วมนิดๆหน่อยๆตอนนี้เบาบางลงแล้วที่อื่นที่เชียงใหม่น้ำท่วมมากลำพูนก็ยังพอดีอยู่ก็ถือว่าโชคดีบอกกราบนมัสการครับอาจารย์สาธุสาธุนี่ทางอำเภอลี่ยังไม่เห็นเข้ามานะเนี่ยท่านเจ้าอธิการอารักษ์น่าจะยังไม่ตื่นหรือว่ากำลังทำวัดสวดมนต์อยู่เอาละมาต่อเรื่องพระเทวทัตให้จบพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงย่อชาดกว่านายพรานช้างในการนั้นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้ส่วนช้างตัวประเสริฐผู้ข่มขี่นายพรานช้างนั้นคือเราเอง
ดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ทรงท่าไม่สมควรแก่ตนเหมือนกันดังนี้แล้วได้ภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าอนิกสาวูกาสาวังเป็นต้นซึ่งแปลว่าผู้ใดมีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะและอีกคาถาหนึ่งว่าโยจะวันตะกะสาวัสสะสีเลสุสุสมาหิโตเป็นต้นซึ่งแปลว่าส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคลายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยความข่มใจและความจริงใจผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะสำหรับใจความของพระคาถาก็มีว่าผู้ห่มผ้ากาสาวะหมายความว่าผู้ชื่อว่ามีกิเลสน้ำฝาดเพราะกิเลสดุจน้ำฝาดทั้งหลายมีกามราคะเป็นต้นนั่นก็คือราคะและโทสะโมหะคือกิเลสตัวใหญ่ๆทั้งหลายคำว่าปราศจากธรรมะหรือความข่มใจหมายถึงการฝึกอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝึกโดยการข่มไว้ไม่ให้ทำความผิดไม่ให้ทำความชั่วส่วนคำว่าสัจจะหมายถึงวจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมัตถสัจจะคือมีวาจาที่สำรวมหรือสัมมาวาจาพูดชอบในมรรคมีองค์8ประการที่เรียกว่าเป็นฝ่ายปรมัตถสัจจะส่วนคำว่าเป็นผู้มีศีลหรือตั้งมั่นในศีลหมายถึงปาลิสุทธิศีล4ประการคือสำรวมในปาติโมกข์เป็นผู้ที่มีศีลของตนเองอย่างมั่นคงผู้มีศีล5ก็รักษาศีล5อย่างมั่นผู้มีศีล8ศีล10 227หรือ311ก็รักษาศีลของตนเองไม่ให้ด่างพร้อยเป็นศีลที่บริสุทธิ์นี่เรียกว่าสำรวมในปาติโมกข์2สำรวมในอินทรีย์ก็หมายถึงอินทรีย์ทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเฝ้าระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเช่นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นก็คอยระมัดระวังไม่ให้ไปรุ่มหลงติดอยู่กับอามิตรทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้น 3. อาชีวะปาริสุทธิศีลคือเลี้ยงชีพโดยชอบไม่ไปโกงเขามากินทำงานโดยสุจริตทั้งทางกายและทางวาจาสุดท้ายข้อที่4ปัจจยสันนิสิตศีลได้แก่การพิจารณาปัจจัยทั้ง4คืออาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยคือบ้านเรือนรวมไปถึงยานพาหนะเครื่องใช้สอยด้วยและสุดท้ายคิลานะเภสัชได้แก่ยารักษาโรคอาจจะหมายไปจนถึงโรงพยาบาลทั้ง4อย่างต้องมีการพิจารณาให้ดีไม่ให้มีโทษและรู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยทั้ง4นี้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนเกินประมาณเป็นต้นเหมือนที่นายพรานช้างทำทั้งเป็นการทำบาปทำกรรมขนาดหนักทั้งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรวมถึงการนุ่งห่มผ้าที่ไม่เหมาะสมแก่ตนเองเอาผ้ากาสาวะของพระสงฆ์องค์เนนมานุ่งมาห่มเรื่องของการนุ่งห่มไม่สมควรนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนายพรานช้างคนนี้ถ้าหากมาในปัจจุบันก็คงจะต้องติดคุกหัวโตเพราะว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเรื่องของการปลอมแปลงการแต่งตัวเลียนแบบซึ่งก็ถ้าว่าใครฝ่าฝืนนี่ก็จะต้องถูกปรับหรือไม่ก็ถูกจองจำคือการแต่งตัวเลียนแบบพระสงฆ์ตอนนี้มีกฎหมายในประเทศไทยของเราแล้วถ้าว่ามานุ่งผ้าแบบนายพรานช้างคนนี้หรือ
การปลอมบวชโดยการไม่ได้บวชจริงแต่เอาผ้ากาสาวพัสมานุ่งมาห่มเหมือนกับเป็นพระจริงนี่ยิ่งออกไปบิณฑบาตออกไปเรียรัยจตุปัจจัยเพื่อจะนำไปใช้ส่วนตัวบางทีก็อ้างการก่อสร้างอ้างการเดินทางว่าจะต้องเดินทางไปโน่นไปนี่ปัจจัยในการซื้อตั๋วรถไม่พออย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการปลอมแปลงเป็นการนุ่งห่มเรียนแบบพระสงฆ์ก็จะผิดกฎหมายแต่ในสมัยนั้นกฎหมายเรื่องการนุ่งห่มเรียนแบบพระสงฆ์นี้คงไม่มีถ้ามีนายพรานช้างคนนี้โดนแน่แต่สมัยนั้นเขามีกรอบทางด้านธรรมะด้านศีลธรรมเช่นความละอายต่อการทำบาปหรือที่เรียกว่าหิริโอตตัปปะมีความเกรงกลัวต่อการทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับมหาบุรุษที่ความจริงอยากจะฆ่านายพรานช้างคนนี้แต่เพราะเห็นผ้ากาสาวพัสก็เกิดความละอายใจขึ้นมาว่าเป็นสิ่งเคารพนับถือไม่กล้าในการที่จะทำความชั่วไม่กล้าในการที่จะจับพรานช้างคนนั้นฟาดลงกับดินให้ตายจึงมีการยับยั้งใจไว้นี่เรียกว่าเป็นกรอบทางด้านศีลธรรมแต่ก็นั่นแหละมันก็จะมีต่อคนที่เป็นคนดีเป็นมหาบุรุษหรือเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นเอาไปใช้กับคนธรรมดาทั่วไปมันก็คงจะยากอยู่เพราะว่าบุคคลมีหลายประเภทเหมือนกับดอกบัวมีหลายหลังในเวลาจบพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายที่มาจากทิศต่างๆเหล่านั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันพระธรรมเทศนาก็เป็นประโยชน์ต่อชนทั้งหลายผู้ได้บรรลุธรรมคืออริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเอาละวันนี้เวลาของรายการก็หมดอีกแล้วก็ขอโมทนาท้ายสุดมีอีก 3-4 ท่านคือคุณโยมฝนศีลากราบสาธุเจ้าข้าสาธุเจ้าวังนาเอาแล้วก็คุณโยมแม่ขวัญจิตคอนลาคอสโอ้นี่จากลันคอนจากประเทศอังกฤษโน่นโยมอุปถัมภ์อุปถากวัดพระสิงห์ยูเคยังไม่หลับเหมือนกันโมทนาโมทนาแล้วก็สุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้ก็คือคุณโยมพิสมัยศรีเทพธรรมรงค์มีคุณโยมวิไลวันอภิชัยอีกท่านหนึ่งโอ้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในวันนี้จำนวนมากมายที่ผ่านไปขอขอบคุณและโมทนาเป็นอย่างยิ่งต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร